เปลี่ยนมุมเปล่าเป็นมุมโปรดตอนแต่งผนังให้บ้านเย็นปัญหาบ้านร้อนควรแก้อย่างเป็นระบบตั้งแต่หลังคาผนังและบริเวณรอบบ้านวันนี้เรามีไอเดียทำระแนงกันแดดคลายร้อนให้ผนังบ้านที่จะช่วยให้บ้านเย็นแล้วสวยด้วยครับเริ่มจากวัดขนาดผนังบ้านบริเวณที่ต้องการจะทำระแนงกันแดดเพื่อเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ได้ตามดีไซน์ที่เราวางแผนไว้วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีดังนี้ครับเราเลือกใช้ไม้พื้น SCG ที่มีหน้ากว้างหลายขนาดเพิ่มระแนงให้ดูมีมิติโดยใช้ขนาดหน้ากว้าง4นิ้ว6นิ้วและ8นิ้วทาด้วยสีย้อมไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ SCG สี Natural Beige หรือสีน้ำอะคริลิก 100% ตามเฉดที่ต้องการต่อมาคือแผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา8มมกระเบื้องตกแต่งผนัง SCG รุ่น True Touch True Tone สี Triple Brown พุกเหล็ก3หุ่นตะปูเกลียวปลายสว่าน45มมสีน้ำมันสีขาวสำหรับทาเหล็กเหล็กฉาก2นิ้วและของตกแต่งตามใจชอบเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วลุยกันเลยครับเริ่มจากการทำโครงเหล็กโดยไปที่ร้านขายเหล็กให้ช่างตัดเหล็กตามขนาดที่เราวัดและเชื่อมตามแบบให้ได้ขนาดและรูปแบบที่เราวางไว้จากนั้นทาสีรองพื้นเหล็กกันสนิมตามด้วยสีน้ำมันสีขาวติดโครงเหล็กเข้ากับผนังด้วยพุกเหล็ก3หุ่นนำแผ่นสมาร์ทบอร์ดไปตัดให้ได้ตามโครงที่วางไว้จากนั้นนำไปยึดกับโครงเหล็กโดยหันด้านหลังแผ่นออกนำกระเบื้องคอนกรีตตกแต่งผนังมาติดเข้ากับแผ่นสมาร์ทบอร์ดด้วยกาวซีเมนต์นำไม้พื้นมาตัดให้ได้ความยาวตามที่กำหนดไว้และทาสี Natural Beige ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแผ่นยิงเหล็กฉาก2นิ้วด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน45มม.ยึดเหล็กฉากให้เสมอกับขอบไม้ด้านหัวและท้ายแผ่นวัดระยะจากขอบเหล็กด้านขวาทั้งบนและล่างเข้ามา2เซนติเมตรเพื่อกำหนดแนวติดไม้แถวแรกนำไม้พื้นที่ยึดเหล็กฉากแล้วไปยิงติดกับโครงเหล็กติดไม้พื้นเรียงต่อกันตามระยะที่กำหนดให้เป็นแนวสวยงามนำไม้พื้นหน้า8นิ้วมาติดเพื่อทำเป็นชั้นวางของตกแต่งโดยยึดด้วยกาว PU ที่หัวไม้พื้นตัวตั้งและยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลมหนา38มิลลิเมตรซ้ำอีกครั้งเพื่อความแข็งแรงเก็บสีและวางกระถางต้นไม้นำไม้แขวนมาตกแต่งจากผนังบ้านที่ร้อนกลายเป็นระแนงช่วยคลายร้อนให้กับผนังบ้านและยังสวยงามน่ามองอีกด้วยครับและพบกันใหม่กับไอเดียตกแต่งบ้านในเปลี่ยนมุมเปล่าเป็นมุมโปรดครับ